ปิดท้ายที่นายโสพลพรโชคชัยผู้สมัครอิสระนะคะที่ไปพบปะกลุ่มผู้สูงอายุที่สวนลุมพินีพร้อมปฏิเสธจะไม่รับคำเชิญไปเป็นทีมงานของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.เพราะเห็นว่าจะเป็นการทรยศประชาชนส่วนการที่ผู้สมัครอิสระจับกลุ่มการเชิญชวนให้ประชาชนเลือกคนที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองเห็นว่าเป็นสิทธิที่ทำได้แต่ว่าคงไม่เข้าร่วมกลุ่มด้วยจากนั้นนายโสพลได้ชวนทีมงานเต้นฮาเร็มเช็คเชิญชวนประชาชนในสวนลุมพินีให้ไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ด้วยค่ะ